การให้เป็นสิ่งที่คนไทยถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เยาว์วัยปัจจุบันการที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการต่างๆมากมายทำให้รับรู้ได้ว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากส่วนลึกของหัวใจผู้ให้นั้นเป็นเช่นไรสภากาชาดไทยเลือกที่จะเป็นผู้ให้มาเป็นเวลา130ปีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นสีขาวเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้บาดเจ็บในยามสงครามในยามสงบก็พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยยึดหลักการพื้นฐาน7ประการได้แก่มนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลโดยดำเนินงานตามพันธกิจหลัก4ประการได้แก่การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัยโดยให้บริการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสให้บริการชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อที่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและปลอดภัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางจัดหาและบริการดวงตาและอวัยวะที่มีคุณภาพให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรด้านสาธารณสุขอีกทั้งผลิตบุคลากรพยาบาลเฉพาะทางการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยโดยให้บริการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยทั่วประเทศครอบคลุมทั้งอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยภัยแล้งภัยหนาวผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชนมีการจัดการระบบอาสาสมัครอย่างเป็นระบบพร้อมจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบพร้อมรับภัยพิบัติอีกด้วยการบริการโลหิตสภากาชาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้มีหน้าที่หลักในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุดจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศทั้งในรูปโลหิตส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสภากาชาดไทยเป็นองค์กรผู้นำด้านอาสาสมัครของประเทศด้วยระบบบริหารจัดการอาสาสมัครแบบบูรณาการเพื่อให้โอกาสอาสาสมัครของสภากาชาดไทยได้ออกปฏิบัติงานที่เป็นการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสรวมถึงพระภิกษุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งเพิ่มจำนวนอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทยเข้าถึงประชาชนและประชาชนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของอาสาสมัครอย่างทั่วถึงอาสาด้วยจิตกุศลบริการเพื่อนมนุษย์แม้ว่าปัจจุบันสภาวะแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาการที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมีคราบน้ำตาส่งผลกระทบไปถึงสภาพจิตใจสภากาชาดไทยยังคงยืนหยัดปฏิบัติภารกิจในการให้ความช่วยเหลือเพื่อก้าวข้ามความเดือดร้อนความทุกข์ทรมานโดยไม่เลือกปฏิบัติการดำเนินงานของสภากาชาดไทยมีประชาชนเป็นแรงสำคัญสนับสนุนทั้งแรงกายแรงใจและทุนทรัพย์ตามกำลังรวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆที่สภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อให้สภากาชาดไทยขับเคลื่อนต่อไปได้เพื่อส่งมอบความสุขสู่เพื่อนมนุษย์ที่รอคอยความช่วยเหลือในฐานะองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติที่มุ่งมั่นตั้งใจให้ประชาชนพ้นจากความเดือดร้อนเมื่อถูกทับกาชาดให้